นใจกระทิงไม่ว่าจะเจอกับปัญหาใดๆก็พร้อมสู้ด้วยใจที่มีเพื่อฟันฝ่าทุกอุปสรรคเอิ่มไฟคนใจกระทิงคนจริงกระทิงแดงราคาเดิม10บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพในขณะนี้ช่อง7สีนำท่านมาที่เวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเพื่อชมรายการศึกเพชรยินดียอดมวยโลก WBC ซึ่งในวันนี้จะมีการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกให้ท่านได้ชมถึง2คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นการชกป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกเยาวชนของสภามวยโลก WBC รุ่นฟลายเวทในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์กำหนด10ยกเป็นการชกระหว่างนักมวยทางด้านมุมแดงน้ำหนักชั่งได้112ปอนด์แชมเปี้ยนโลกเยาวชนชาวไทยฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินน้ำหนักชั่งได้112ปอนด์ผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนปัจจุบันนี้เป็นแชมเปี้ยนมวยสมัครเล่นชาวจีนเชงดองคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันคู่นี้ประกอบไปด้วยผู้แทนสภามวยโลก WBC ทำหน้าที่ควบคุมการแข่งขันชาวศรีลังกามิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดตังคราชากรรมการผู้ห้ามชี้ขาดบนเวทีชาวไทยนายนพรัตน์ศรีเจริญกรรมการให้คะแนนนายอรันต์นุชกลางนายบรรพตเสนภาพนายสมศรีภูศรีแพทย์ประจำสภามวยโลก WBC ได้แก่ในแพทย์เอกลาภทองบริสุทธิ์จากโรงพยาบาลซานเปาโลหัวหินแพทย์ประจำสนามแข่งขันในแพทย์ตุ๋ยรุ่งเจริญจากโรงพยาบาลเปาโลและกรรมการรักษาเวลาได้แก่นายประทุมมุ่งก่อกลางขอเชิญชมการชกของคู่แรกเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่อง7สีร่วมกับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสนอการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเต็มครับในศึกเพชรยินดียอดมวยโลก WBC ซึ่งถ่ายทอดจากเวทีมวยชั่วคราวหน้าที่ว่าการอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทครับโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลาตรงนี้แหละครับไปจนถึงเวลาประมาณ 5:30 นครับที่ถือว่าเป็นโปรแกรมที่สุดยิ่งใหญ่ภายในปีนี้นะครับเพราะว่าคู่ที่2นั้นพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมจะป้องกันตำแหน่งครั้งที่13กับนักชกชาวเม็กซิกันครับกินเบอร์โต้แคปบัสเราชมคู่แรกครับนี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนครั้งที่8 WBC รุ่น112ปอนด์หรือที่เรียกกันว่ารุ่นฟลายเวทระหว่างเพชรน้อยฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมกับนักมวยจากจีนนะครับเชงดองคุณดำรงไต่ทองและผมชัยทัศน์สราทางร่วมกับบรรยายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยคู่แรกวันนี้ก็เราได้ดูทางฟ้าเพชรน้อยก่อนกระทิงแดงยิมนะครับอายุตอนนี้20ปีจากเสรภูมิ101นะครับชกมา20ครั้งไม่เสมอและแพ้เลยในจำนวนนี้ก็น็อกมา12ครั้งก็ถือว่าผลงานของฟ้าเพชรน้อยนั้น 100% นะครับการชกทั้งหมด20ครั้งชนะรวดทั้ง20ครั้งเป็นการน็อกถึง12ผู้ท้าชิงเป็นชาวจีนนั้นเชงดองนะครับปีนี้อายุ18ครับเกิดเมื่อวันที่5มกราคมปี1988นะครับ
ที่เป็นแชมป์มวยสมัครเล่นของมณฑลยูนนานครับดูฝีมือเขาเลยครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่าเชงดองจะทนซ้ายของพระเพชรน้อยอยู่หรือไม่อยู่ทนไหวหรือเปล่าวันนี้กรรมการผู้ห้ามก็คือนพรัตน์ศรีเจริญเป็นประธานสภาเทศบาลเมืองเสนาด้วยนะครับกรรมการนพรัตน์ศรีเจริญมาดูว่าเชงดองนะครับเป็นผู้ท้าชิงวันนี้ในรุ่นไฟเวท112ปอนด์เป็นมวยขวานะครับของเราซ้ายนี่ฟ้าเพชรน้อยจากเสรภูมิ101อายุตอนนี้ย่าง20เป็นมวยอยู่ในแผนสร้างของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับในเรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงน้ำหนักหมัดนี่ใช้ได้เลยนะครับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมเป็นมวยต่อยดุดันนะครับดูว่าของเราดูจะได้ช่วงชกนะครับช่วงแขนช่วงลำตัวนั้นดูของเรายาวกว่าเชียงดองนักมวยชาวจีนถ้ากระดูกไม่แข็งพอนะครับนักมวยสมัครเล่นนี่ส่วนมากจะไวออกลีลาการชกเร็วนะครับแต่ว่าลูกหนักแน่นหนักหน่วงแล้วเนี่ยจะต้องเป็นรองนักมวยไทยของเราแน่นอนฉะนั้นมาดูว่าฟ้าเพชรน้อยนะครับมาดูซ้ายหรือขวาจากเสรภูมิ101อายุ20ปีนะครับจิ้มซ้ายเข้าที่ชายโครงด้านขวาแฟนๆชาวอำเภอสันคบุรีนะครับจังหวัดชัยนาทก็เริ่มส่งเสียงเชียร์แล้วตอนนี้เพราะฟ้าเพชรน้อยนี่เริ่มเบียดเริ่มติดตลอดช่องเกียรติศรีร่วมกับเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับถ่ายทอดสดถึง3ชั่วโมงเต็มๆโดยคุณวิรัติวิชิตรัตนวงศ์นะครับแล้วก็คุณธเนศแสงแก้วนวมที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้มาสีหวานแหววจริงๆครับเหลืองส้มซ้ายลำตัวหมดยกแรกครับภาพช้าของยกแรกครับยับขวาแล้วทิ้งซ้ายครับซ้ายหมัดหลังนี่คล่อมครับโดนเชียงดองฮุกซ้ายเริ่มสนุกขึ้นครับขอบคุณบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดบริษัทโตโยต้าประเทศไทยจำกัดโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้พรีลันเนอร์และบริษัทไทยเสียงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวเดียวทรนงมาชมกันต่อบนเวทียก2นะครับระหว่างนักมวยไทยของเราก็คือฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมกับทางนักมวยชาวจีนนะครับเชงดองผู้ท้าชิงก็อายุเพียง18จากสมัครเล่นมาแล้วนะครับดูเชงดองเขาปราบเปรียวนะครับคุณสวิงขาวครับจังหวะเข้าจังหวะออกดูรวดเร็วครับนักมวยชาวจีนในช่วงหลังๆนี่มาชกในบ้านเรานี่แต่ละคนแต่ละคนนี่พัฒนามาเยอะเลยอ่ะโอ้โดนดักด้วยขวาครับหมัดนี้เชงดองถอยเลยครับโดนฟ้าเพชรน้อยดักด้วยฮุกขวาสั้นๆมาสักครู่แม่สีหน้าแววตาของเราเนี่ยเบียดติดตลอดเลยฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มนะครับ1 2ไป2หมัดเชียงดองฟ้าเพชรน้อยโตมาหมัดนึงมาดูน้ำหนักหมัดนะครับของเราซ้ายเชียงดองมวยสมัครเล่นเร็วออกเร็วนะครับออกข้างเครื่องเก่งอ่ะในอนาคตเราคาดว่าถ้าหากว่าทางรัฐบาลจีนนะครับสนับสนุนกีฬามวยให้มากขึ้นนี้น่ากลัวมากเพราะว่าประชากรของเมืองจีนเนี่ย 1,300 ล้านคนนะครับมากกว่าของเราไม่รู้กี่เท่านะครับมาดูซ้ายของฟ้าเพชรน้อยเริ่มเบียดเริ่มติดตลอดนะครับมาเชียงดองนี่ต่อยเร็วนะครับต่อยแบบสมัครเล่นเลยความไวนะครับมีแลกตัดลำตัวด้วยแล้วนะครับเชียงดองเนี่ยครับเข้าออกเร็วซ้ายยาวๆครับสายตาดีนะครับสังเกตดูเชียงดองจังหวะขาจังหวะฟุตเวิร์กนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยครับแต่ว่าชกน้อยนะครับชกแค่10ครั้งมีแพ้2นะครับมาดูว่าเชียงดองต้านฟ้าเพชรน้อยอยู่หรือไม่อยู่ฟ้าเพชรน้อยเริ่มติดเบียดตลอดนะครับพวกเราจะช้ากว่านิดนึงแต่ว่าเราได้ลูกหนักเน้นน่วงลูกตามนะครับซึ่งเป็นจุดขายของฟ้าเพชรน้อยจังหวะคู่ต่อสู้เพียงพร้ำนี่หลายครั้งเขาโชว์ให้เห็นว่านักมวยตัวนี้จังหวะต่อเนื่องจังหวะตามซ้ำคู่ต่อสู้นั้นทำได้ดีเป็นมวยที่ชกนี่เอาใจแฟนเลยนะครับแฟนเชียร์อย่างไรนี่ชอบเลยทีเดียวบอกว่าฟ้าเพชรน้อยติดตลอดขู่ขวาตัดลำตัวไปหมัดนึงสวยมากเชงดองเชงดองยังไม่อยู่นิ่งนะครับออกข้างนิดนึงอีกยกนี้ดูดีกว่ายกแรกมากนะครับใกล้หมดยกที่2ครับ
ขวาตรงครับหมดยกภาพช้าครับยิงขวาแล้วตบซ้ายของเราฮุกขวาแล้วยิงซ้ายตรงนะครับมาดแขนควงครับมาแล้วครับขอบคุณคุณวินัยวีระผู้ชงครับประธานกรรมการบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แอนเดอร์สันนิวติก้าบาร์มไดฟิลีนบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนปูนซีเมนต์ TPI คุณสงวนเพิ่มสุขจิตร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดอุทัยสงวนผู้แทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI มาชมกันต่อยก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาชมต่อบนเวทียก3ระหว่างฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มกับผู้ท้าชิงนะครับเชงรองจากจีนนะครับ10ครั้งซ้ายมาสักครู่ของฟ้าเพชรน้อยนั้นต่อยแรงนะครับเชงรองต้องกันเชียงเลยครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อจะลดความรุนแรงของหมัด1 2 3นี่ครับจังหวะตามครับซึ่งเป็นจุดขายของฟ้าเพชรน้อยมวยของเรานี่ทางเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับที่นำมาเสริมสร้างแต่ละคนแต่ละคนนี่ไม่ต้องห่วงนะครับอายุอนามนี่น้อยๆทางนั้นเลยทีเดียวฟ้าเพชรน้อยนะครับ20จากเสรภูมิ101อนาคตยังไปอีกไกลครับฟ้าเพชรน้อยเพราะว่าปีนี้เพิ่ง20แล้วก็หน่วยก้านค่อนข้างดีนะครับเราเป็นแชมป์ของเยาวชนนะครับสภามวย WBC ในรุ่นไฟเวท112คู่นี้ชกกัน10ยกนะครับแต่ว่าคู่ต่อไปนี่เป็นคู่สำคัญคู่เอกเป็นการป้องกันในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกหรือว่า WBC นี่ชกกัน12ยกระหว่างพงศักดิ์เล็กนะครับกระทิงแดงยืนกับนักมวยชาวเม็กซิกันผู้ท้าชิงยก3ดูเชียงดองหนีเร็วขึ้นนะครับโอกาสออกหมัดน้อยลงพยายามจะวนไปขวาแล้วก็สลับมาซ้ายฟุตเบิร์กนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเร็วนี่ดูขานี่เบสิกการชกใช้ได้แต่ว่าน้ำหนักหมัดยังไม่หนักเพราะว่ากระดูกชั่วโมงบินยังชกน้อยนะครับโดนต่างๆจะทนไหวหรือเปล่าเราจะได้เห็นฟ้าเพชรน้อยไล่คู่ต่อสู้แล้วนะครับยกนี้เมื่อสักครู่ในหัวชนกันนะครับจังหวะเข้าไปปะทะหน้าตานี่น่ารักนะครับเชงดองชาวจีนอายุเพียง18ประเภทถือตีนรกว่างั้นเถอะฝีมือมวยนี่ไม่ต้องห่วงเลยเร็วใช้ตาดีฟ้าเพชรน้อยไล่แล้วนะครับอยู่ในสามเหลี่ยมมุมแดงอยู่ในมุมตัวเองแม่เชียงดองออกเร็วนะครับเวลาการโชคนี่ใช้ได้เลยก็เขาฉลาดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าของเรามวยซ้ายครับฉะนั้นการหนีหมัดก็เลยก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับเพื่อให้เกิดแรงปะทะให้น้อยแม่ที่บอกว่ากระดุมกระดูกนี่เสริมสร้างมาดีแล้วนี่อันตรายเลยนะครับนักมวยชาวจีนเพราะเร็วด้วยสตาร์ทโดดได้ถึง2-3หมัดยังไม่เต็มหมัดนะครับฟ้าเพชรน้อยใส่เข้าไปทุกหมัดนั้นโดนหน้าทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าเป็นหมัดที่ไม่แรงมากนะหมดยกที่3ครับเสียน้ำเป็นมาภาพช้านะครับของยก3จังหวะที่เราดูเหมือนว่ายกที่แล้วนั้นฟ้าเพชรน้อยนั้นไล่ตลอดครับมีแฟนมวยครับชาวสันคบุรีและใกล้เคียงก็มาชมกันหนาแน่นทีเดียวครับขึ้นยกที่4ขอบคุณคุณกวีขอไพบูลย์ประธานบริษัทไทยสโตเลตแบตเตอรี่จำกัดมหาชนคุณวีรวัฒน์ขอไพบูลย์กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K แบตเตอรี่จำกัดและบริษัทเชอร์วูดเคมีคอลจำกัดมหาชนเชนไรสเตทฟาสต์มาชมกันต่อยก4นะครับมองกันในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลกเอเชียนะครับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มกับเชียงดองผู้ท้าชิงชาวจีนของเรา20ของเขา18นะครับเดินไล่ตลอดวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทางบริษัทเครือพิมายจำกัดโรงงานยาสูบด้วยนะครับต้นยกมานั้นยังไม่เห็นเชียงดองออกหมัดเลยนะครับนอกจากกันเชียงหนีครับแยบขวา2หมัดแยบขวาเล่นลำตัวครับหมุนออกไปอีกแล้วครับตรงซ้ายดักครับ2หมัดซ้ายแล้วกลับมาขวาซ้ายลำตัวแม่ของเรานี่วันนี้ต่อยแบบสะสมไปเรื่อยแม่นนะครับแม่นฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงหยิบซ้ายอีกหมัดนึงทำท่าออกอาการแล้วนะครับเชงดองไล่แล้วไล่เร็วแล้วยกแขนทั้งสองข้างนั้นมาปิดลำตัวเลยครับเชงดองไปเน้นที่ลำตัวครับเป้าใหญ่เยอะขึ้นสำหรับยกนี้ยกที่4ของฟ้าเพชรน้อยต่อยให้ขาตายก่อนนะครับหนีไม่ออกเชียงดองโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่ง
ทำท่าแรกนะครับแรกนี่มีสิทธิ์ที่จะโดนร่วงได้เลยทีเดียวปาเพชรน้อยนะครับต่อยแบบสะสมไปได้ยกนี้ยก4นี่แหละครับอายุ20จากเซลภูมิ101นี่เทคนิคดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนำมาสร้างนะครับแม่ยกนี้เน้นแล้วก็ความแม่นนั้นเห็นกันจะๆนะครับไปแล้วครับขาฟุตเวิร์กดีครับถ้าว่าเป็นมวยฟุตเวิร์กไม่ดีขาตายก็จะบอบช้ำมากยิ่งขึ้นสำหรับเชียงดองนี่แหละครับแม่สร้างประสบการณ์สร้างกระดูกไปเรื่อยฟ้าเพชรน้อยนักมวยชาวจีนก็ลีลาการชกที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเก่งจากสมัครเล่นมาเนี่ยเบสิกการชกความเร็วนี่ไม่ต้องห่วงเร็วนะครับแต่ว่าลูกหนักปัจจุบันยังเป็นแชมป์อยู่นะครับเป็นแชมป์มวยสากลสมัครเล่นอยู่ของมณฑลยูนานน่าเขาบอกว่าแข็งแรงแข็งแกร่งกระดูกดีแล้วเนี่ยอันตรายทุกตัวทุกคนนะครับนักมวยจากจีนมาแรกเลยทีเดียวบวกเหมือนกันนะครับเชียงดองช่วงปลายยกนั้นหันมาแรกแล้วครับเชียงดองอ้าวแก้มมีเลือดแล้วนะครับฟ้าเพชรน้อยไม่รู้ว่าเลือดใครของใครนะครับซึมมาฟ้าเพชรน้อยแหมแก้มแดงแล้วเป็นแก้มแหม่มไปแล้วฟ้าเพชรน้อยซ้ายอีกหมัดนึงน่าจะเป็นเลือดที่ออกมาจากเชียงดองนะครับไม่ทราบว่าเลือดกำเดาหรือไม่เพราะว่าบริเวณปลายจมูกครับมีเลือดไหลออกมาเข้าต่อไปครับใช่ครับยกที่เราต่อยได้น้ำได้เนื้อแล้วก็เชงดองจากจีนนั้นมีอาการออกให้เห็นนะครับขอบคุณบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดและมันเครื่องเชลเฮลิกซ์ดีเซลบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสปาร์ค135มาชมกันต่อนะครับมาถึงครึ่งทางยก5เชงดองผู้ท้าชิงชาวจีน10ครั้งแพ้2พวกเราใน20ครั้งไม่แพ้ไม่เสมอนะครับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มก็ถือว่าผลงาน 100% เต็มครับไม่มีแพ้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งธนาคารพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยการนิคมแห่งประเทศไทยบริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนยกที่แล้วเชียงดองมีเลือดไหลที่โพรงจมูกครับก็คาดว่าน่าจะเป็นเลือดกำเดาฟ้าเพชรน้อยยังไล่อยู่ครับตั้งแต่ยก3มาแล้วนะครับที่เราไล่โอ้โหทนใช้ได้เลยนะครับ3หมัดโดนเต็มๆเนื้อๆเลย3หมัดนี่นะครับเชงดองฟ้าเพชรน้อยนะครับมาดูรุ่นใหม่ของพิธีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเสียเนานะครับคุณวิรัตแล้วก็เสียตังคุณปิยรัตน์นะครับเป็นผู้นำมาเสริมสร้างตัวนี้เป็นแชมป์ของเยาวชนโลกนะครับสภามวยโลก WBC ในรุ่นฟลายเวทจาก101นะครับมาถึงการเข้าไปเตือนนะครับไปเตือนของเราว่าไปกดคอคู่ต่อสู้มาถึงวินาทีนี้ก็น่าจะไม่มีกระแสกดดันจากเชงดองนักมวยจากจีนแล้วครับฟ้าเพชรน้อยนั้นดูเป็นว่าเขาควบคุมการชกเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วเวลานี้เป็นฝ่ายเดินต้อนตลอดนะครับกรรมการผู้ห้ามคือนพรัตน์ศรีเจริญถ้าไม่โต้นะครับถ้าโดนจังๆนี่ไม่ออกโต้และมีโอกาสที่จะโดนจับแพ้ได้เลยแต่ว่ายังเร็วนะครับเชงดองยังเร็วอยู่มีเจอซ้ายเต็มๆครับถึงพังงะเลยครับแล้วต้องถอยเร็วครับเชงดองซ้ายตรงของฟ้าเพชรน้อยเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ยมหัวใจน้ำใจของเชงดองด้วยโดนจังๆไปหลายหมัดถึงจะแก้มช้ำไปแล้วแต่ว่ายังเฉยฟ้าเพชรน้อยต้องต่อยลำตัวต่อยล่างก่อนนะครับต่อยลำตัวให้ขาตายหนีไม่ออกมาดูตะละหมัดของฟ้าเพชรน้อยเสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะครับทางอำเภอสันคบุรีนะครับกระหึ่มแล้วจังหวัดชัยนาทแล้วก็ใกล้เคียงด้วยหลุดออกไปได้ครับจากสามเหลี่ยมไม่งั้นโดนถลุงลำตัวครับเมื่อสักครู่อากาศค่อนข้างร้อนจัดนะครับในขณะนี้เพราะว่านี่เกือบบ่ายสามโมงแล้วน่าทนใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าดูแล้วมาโดนยกนี้โดนเยอะเลยไหวหรือไม่ไหวนะครับลายยกแล้วด้วยหนีเลยครับภาพช้าครับของยกที่แล้วนะครับซ้ายหมัดนี่ครับช่วงต้นยกครับโดนเต็มเลยแต่ว่าก็ยังกันเชียงหนีเอาตัวรอดไปได้สำหรับเชียงดองนะครับขอบคุณบริษัทสมุนไพรกรุ๊ปผู้ผลิตครีมทาผิวฮอลแรดและน้ำหอมสมุนไพร
ขยาแรสเพลครับมีจำหน่ายตามร้านขยาทั่วไปมิสเตอร์ฮิโรฮารุซากาโมโตครับบริษัทนิปปอนออยล์ประเทศไทยกำจัดต้นเครื่องเป็นออสครับโอ้ยบนเวทีตอนนี้อยู่ไม่อยู่นะครับเชียงดองหนีปูเรงแล้วนะครับตอนนี้มาแต่หัวใจยังใช้ได้ยังเร็วอยู่สายตายังดีโอ้โหวิ่งกรรมการนพรัตน์บอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับจับเลยครับจับแค่นี้ก็น็อกเอาท์เลยครับเพราะว่าเริ่มหนีตั้งแต่ยกที่แล้วครับแล้วก็ต้นยกมาก็ยังหนีก็กรรมการดูแล้วว่าหมดทางสู้ครับก็เลยจับให้ฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิมกับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์เลยในยกนี้ครับเราจะไปชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับชมภาพช้านะครับต้นยก6ครับโอ้นี่ยก5ต้นยกครับแล้วก็ยก6ไล่ถลุงเลยครับหลังจากถลุงมาแล้ว1ยกในยกที่5ไล่ตลอดเลยครับจนกระทั่งกรรมการนพรัตน์เห็นว่าหมดทางสู้แล้วครับก็เลยยุติการชกในช่วงต้นยกที่6นะครับก็ชนะเทคนิคน็อกเอาท์เดี๋ยวเราจะกลับมาที่นี่ครับเพื่อทำพิธีฆ่าเข็มขัดครับนำท่านผู้ชมกลับมาที่หน้าอำเภอสันคบุรีครับกรรมการนพรัตน์ศรีเจริญชูมือให้กับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิงครับเป็นฝ่ายชนะเทคนิคน็อกเอาท์นักมวยจากยิงคือเชงดองในต้นยกที่6ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานองค์การสภาบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับคุณอนุสรนาคาสายท่านนายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชาครับคุณสมภาสเคารพธรรมท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชาครับคุณชัยยาม่วงไทยงามและรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับคุณประเวศจารุพันธ์ร่วมให้เกียรติข้าเข้มขัดกับฟ้าเพชรน้อยกระทิงแดงยิ้มด้วยครับและขอเสียงปรบมือให้กับฟ้าเพชรน้อยสักครั้งครับก็ป้องกันตำแหน่งไว้ได้อย่างงดงามนะครับเป็นครั้งที่9ตอนนี้ก็ผู้แทนจากกระทิงแดงเชิญเลยครับที่จะมอบให้ก่อนครับแล้วก็คุณพิชัยกิตติธิจากโสมเกาหลีตังคุณจาบตราแปลงสวนคู่นะครับคุณพิชัยกิตติธิแล้วก็สกินเดียวมโนประวิทย์ของในห้างมนุษย์สวนดีครับสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์เชิญเลยครับผู้แทนของสปอนเซอร์แล้วก็คุณธวัชชัยเขมรังสีนะครับผู้แทนของปอกุ้งเผาจะเป็นที่รัชดานะครับเชิญเลยครับตอนนี้พักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่เอกเลยครับ